สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์วราวฒิสุกเกษมนะครับหรือว่าอาจารย์แอะนะครับจากภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยนะครับจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเอ่อทอรัสิกออร์ด์ซาวนะครับว่ามันมีประโยชน์ในเชิงการแพทย์ยังไงบ้างนะครับเราสามารถที่จะรู้จักวัสดุอุปกรณ์นะครับหมดต่างๆของออร์ดซาวนะครับรวมถึงเรื่องของ Normal u l t r a s o u n อ a น a t o มี นะครับสำหรับพื้นฐานจริงๆนะครับแล้วก็เพื่อที่จะไปใช้ในทางคลินิกได้นะครับผมโดยในวันนี้นะครับผมก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของ normal ultrasound anatomy นะครับมีทร์อะไรต่างๆบ้างที่จะต้องเอาไปใช้ในชีวิตจริงนะครับทุกท่านครับเรื่องของ u l t r s o u n d ในทางการแพทย์นะครับในเรื่องของทรวงศึกเองเนี่ยเราสามารถที่จะตรวจได้ตั้งแต่เรื่องของตัวเนื้อปอดนะครับตัวภูราหรือเยื่อหุ้มปอดนะครับสามารถตรวจได้ในกระบังลม นะครับเชสอรวมถึง vascular structure นะครับข้อดีของอันดัซซาวก็คือว่ามันเป็น real time bedside evaluation นะครับสามารถที่จะตรวจข้างเตียงได้เลยนะครับข้อมูลที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบ real time นะครับในบางครั้งเนี่ยเช่นเอ็กซทั่วไปในท่านอนเนี่ยอาจจะมีความจำกัดในการอ่านผลว่ามีรอยโรคหรือเปล่านะครับตัวอันดัซซาวเองก็จะเข้ามาช่วยในจุดนี้ได้นะครับจุดเด่นของอันตร s ซาวที่สำคัญอีกอันนึงก็คือว่าเป็น วิธีการตรวจที่ปราศจากรังสีมีความปลอดภัยสูงนะครับสามารถใช้ในการตรวจได้ในคนตั้งครรนะครับกลุ่มเสี่ยงต่างๆเช่นเด็กอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เปรียบเทียบกับการตรวจวิธีการอื่นจะค่อนข้างประหยัดกว่านะครับนอกจากนี้ยังสามารถที่จะใช้ได้ในโรงพยาบาลต่างๆนะครับเดี๋ยวนี้ในโรงพยาบาลปัจจุบันไม่ว่าจะห่างไกลแค่ไหนเนี่ยก็จะมีเครื่องอัลตราซาว์อยู่ที่โรงพยาบาลนั้นนะครับ นอกจากนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้อัลตราซาวในการเชื่อเป็นตัวไกด์ในการทำหัตถการต่างๆได้อีกด้วยเลยนะครับทีนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของเครื่องมือนะครับตัวหัวตรวจหรือ t r a n s ิล c เ r โหมดต่างๆของอัลตราซาวนนะครับว่ามีเรามีออปชันทางเลือกอะไรได้บ้างรวมถึงเรื่องของเทคนิคในการตรวจอัลตราซาวน์วงอกนะครับว่าเราจะใช้เทคนิคหรือว่าวิธีการในการตรวจคนไข้อย่างไรบ้างนะครับ คเครื่องอันตรา์ซาวน์ณปัจจุบันเนี่ยเรามีรูปแบบหลากหลายเลยนะครับตั้งแต่เรื่องของเครื่องอันตราซาวน์ขนาดใหญ่นะครับขนาดย่อมแบบพอตเทเบิลสามารถตรวจเบสไซข้างเตียงได้รวมถึงปัจจุบันเนี่ยเริ่มย่อส่วนลงมาเป็นแบบแท็บเล็ตนะครับหรือว่าเป็นลักษณะที่ตรวจได้จากอซอฟต์แวร์ของตัวมือถือก็ได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอันตราซาวน์จะกลายเป็นสเตตโตสโคปของหมอแล้วนะครับ เรามาดูลักษณะของทานสเตียลเซอร์แบบต่างๆนะครับว่าเรามีออปชันทางเลือกอะไรได้บ้างในการเลือกนะครับตั้งแต่เรื่องของเฟสอารีทานสเตียลเซอร์เรเนียอารีทานสเตียลเซอร์แล้วก็เคิร์บอารีทานสเตียลเซอร์นะครับสำหรับที่ใช้มากๆเลยในส่วนของทอรัสิกอัลเดอร์ซาวก็คือเฟสอารีทานสเตียลเซอร์นะครับลักษณะการส่งอัลเดอร์ซาวบีมพาวส์นะครับก็จะออกมาจากตัว Uh, หัวตรวจตรงนี้นะครับซึ่งมีลักษณะของ small footprint นะครับคือหน้าตัดของหัวตรวจเนี่ยมีขนาดค่อนข้างเล็กมันจึงมีความเหมาะสมนะครับสำหรับการที่จะวางหัวตรวจนี้ไปบริเวณ uh, ช่องระหว่างกระดูกนะครับก็ทำให้สามารถที่จะตรวจตัวพูราและก็ peripheral งพาเลนไทมาได้อย่างดีนะครับความถี่เขาเนี่ยจะประมาณ2-5 m ถึงเมกะเฮิร์นะครับค่อนข้างที่จะ high penetration นะครับ มันสามารถตรวจดีเรื่องของตัวลังพารินไคมาตัวภูรานะครับแล้วก็ตัวคาดิแอคได้หรือเราทำเอ็โคดูเรื่องของฟังก์ชันหรือสตรักเจอรัลของตัวฮาร์ดแล้วก็หลอดเลือดใหญ่ได้ในซ่งอกเช่นกันนะครับสำหรับรีเนียอเลทานสติลเซอร์นะครับลักษณะเพาก็จะเป็นพาลาเลลเพาเป็นแบบขนานอย่างนี้นะครับลักษณะของหน้าตัดของหัวตรวจเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับความถี่จะค่อนข้างสูงขึ้นมาหน่อยก็คือประมาณ 7.5-10เมกะเฮิร์ Hz, นะครับเ,เรื่องของความทะลุทะลวงหรือ Prenitation อาจจะไม่ได้ดีมากแต่มี Image และ s u l u t i o n ที่ค่อนข้างสูงนะครับเราสามารถที่จะตรวจในส่วนของตัวพูราเชสบอลลีชั o นที่อยู่ค่อนข้างตื้นนะครับแตได้ Image r e s o ส u t ช o ัที่ดีมากนะครับรวมถึงตรวจเรื่องของหลอดเลือดได้นะครับเช่นเราสามารถที่จะดูเรื่องของดิปเปนทอมโบซิสนะครับดูว่าหลอดเลือดเนี่ยมีคลอต มีอะไรไปอุดตันหลอดเลือดหรือเปล่าก็สามารถจะตรวจได้เลยนะครับอีกอันหนึ่งที่ใช้บ่อยพอสมควรก็คือ Curve Array t r a n s d u c e r นะครับลักษณะหน้าตัดของหัวตรวจเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นโค้งมนอย่างนี้นะครับลักษณะซาวบีมจะเป็นลักษณะเป็นพายเชนะครับ